เป็นอะไรที่เราแบบว่ากรี๊ดเราเห็นเราคือแบบขึ้นปกแอลเราบอกประเทศไหนประเทศไหนตอนแรกก็คือเดาคือในใจก็แบบแม่งต้องฝรั่งเศสแน่เลยเพราะว่าน้องแบบช่วงนี้มีความผูกพันกับฝรั่งเศสเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอลิมปิกก็ยังไปจัดที่ฝรั่งเศสอีกแต่พอเรามาเห็นว่าเป็นแบบเป็นปกอเมริกาเรากรี๊ดคือมันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตยูทูบเบอร์สายแฟชั่นอย่างเราที่แบบจะได้เห็นน้องขึ้นแบบขึ้นนิตยสารอันดับหนึ่งของโลกอะในSeptember issueและขึ้นที่ประเทศแบบอเมริกาอีกเราขนลุกมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแปดใดๆทั้งสิ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาฟังคลิปของเอ็ดดี้ยอดวิวเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้กดสับนะคะขอกราบที่วางขานะคะช่วยกดสับกระดิ่งช่วยกดสับและกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากเลยนะกราบและค่ะนะคะ FC จุ๊บ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 นะคะก็วันนี้จะดิบดิ้งเป็นพิเศษเพราะว่าเอ็ดจะมาทำคอนเทนต์อวยลูกสาว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 ก็คือช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ดูข่าวการเมืองเยอะมากค่อนข้างอินกับการเมืองก็ที่พรรคก้าวไกลโดนยุบไปเนาะเราก็อินมากเราก็ติดตามข่าวนี้มากแล้วก็ดูทุกวันจนเราแบบเหมือนอารมณ์เราค่อนข้างจะแบบดาวนิดนึงอ่ะก็เลยแบบไม่ได้มีอารมณ์มาอยากทำคลิปอะไรแต่ว่ายัง follow up งานของลูกสาวก็คือออกงานช้ำก็เลยว่าไม่มีเวลาให้ชาวลิลลี่เนี่ยแบบคือนั่งตกยุงเลยอะลูกข่าวก็คือฉ่ำมากละคือล่าสุดเมื่อวานปะ L USA September issue เห็นไหมคะใครลงเอ็ดดี้วอยาเองไม่ใช่มโนบาลจริงๆเอ็ดดี้มโนบาลนี่ลูกสาวดิฉันมันคือที่สุดของชีวิตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจุดสูงสุดของชีวิตยูทูบเบอร์สาวที่หลงรักแฟชั่นการที่ได้เห็นไอดอลคนหนึ่งที่เราปื้มปริ่มที่เราชื่นชอบมากได้ลงปกนิตยสารระดับโลกอย่าง L Magazine แล้วมันไม่ได้ลงปกธรรมดาแกมันคือ September issueSeptember issue มันคืออะไร September issue มันเป็นคือตอนนี้มันเป็นสิงหาใช่ไหมออกัสมันเป็นซัมเมอร์ในยุโรปแล้วก็เป็นซัมเมอร์ด้วยที่อเมริกาแล้ว September เนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนซีซั่นก็คือซีซั่นใหญ่ที่สุดซีซั่นที่แบบฮอตที่สุดของปีอ่ะก็คือซัมเมอร์ไปเป็นออทัมแล้วก็ออทัมไปเป็นวินเทอร์มันจะเป็นวงการแฟชั่นสำหรับนิตยสารแฟชั่นนะเราจะค่อนข้างตื่นเต้นกับปกเดือนกันยามากที่สุดเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงซีซั่น September is the January in fashion This is amazing ชั้นนำของโลกมีอยู่2เล่มอ่ะ L กับ Vogue พูดชื่อเลยมันจะหนากว่าพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกนะเสื้อผ้ามันจะมีการเปลี่ยนซีซั่นแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเล่มที่ Editor in Chief หรือว่าสายงานแฟชั่นเนี่ยเขาจะระดมรวบรวมกำลังเงินกำลังภายในกำลังทุกอย่างมาถมในเล่มนี้เป็นเล่มที่ซื้อและจะถุมที่สุดอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของวงการแฟชั่นใครที่ดูหนังแฟชั่นอย่าง Sex and the City อย่าง Devil Wears Prada เงี้ยมันจะแบบตามสื่อให้เห็นถึงการทำงานเบื้องหลัง September issue เป็นเดือนที่แบบมันซีเรียสที่สุดแล้วของปีอะไรเงี้ยเป็นเดือนที่แบบคึกคักแล้วก็คนในวงการแฟชั่นทำงานหนักที่สุดพูดง่ายๆแล้วลูกสาวดิฉันลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของดิฉันได้ขึ้น L Magazine ที่เป็นนิตยสารชั้นนำอันดับท็อปรีเจนเดอรี่ของโลกและขึ้น L อเมริกาไม่ธรรมดาแก่ L อเมริกาคือจริงๆ L อ่ะมันเป็นเอกสารมันเป็นนิตยสารที่ก่อตั้ง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะ1945 70ปีละตั้งที่กรุงปารีสโดยคุณเฮเลนาบอร์ดอนก่อตั้งที่สานแอลนะครับมาจากครอบครัวจิวที่เป็นโนเวลแฟมิลี่ก็คือมีความมั่งคั่งคือรวยเป็นคุณไฮโซครอบครัวจิวส่วนมากคนยิวในยุโรปเนี่ยจะมีเงินเพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินมานานแสนนานเพราะมันเป็นอาชีพที่ในสมัยก่อนเนี่ยมันเขาทำได้แค่ไม่กี่อาชีพในโลกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินการธนาคารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เขาสามารถทำได้เขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคุ้นเคยกับการทำการเงินเพราะฉะนั้นธนาคารใหญ่ๆและธนาคารในยุโรปเจ้าของจะเป็นคนยิวอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเฮเลนาตระกูลยิวที่เขาไปก่อตั้งรากฐานที่ประเทศรัสเซียแล้วก็รวยมากแล้วนางก็ย้ายมาอยู่ที่ปารีสแล้วก็เปิดนิตยสารเอลนะครับในปี1945ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เลยแล้วก็เป็นนิตยสารแฟชั่นเป็นหนึ่งในนิตยสารแฟชั่นที่อินฟลูเอนเชียลที่สุดในโลกอ่ะพูดง่ายๆถ้าในมุมมองของเอ็ดนะเอ็ดมองว่าแอลกับโวกเนี่ยก็คือยืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วน้องคือแบบได้ขึ้น September issue แกและได้ขึ้นในปกอเมริกาเราว่าปกที่ขึ้นคือจริงๆแล้วมันออริจินอลอ่ะเป็นของฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสก็คือเป็นเมืองแฟชั่นเป็นเมืองที่อินฟลูเอนเชียลที่สุดแต่สำหรับเรามองเรานะในณปัจจุบันเนี้ย2024เรามองว่าได้ขึ้นปกอเมริกาปังกว่าเพราะประชากรที่อเมริกา100 กว่าล้านคนแล้วก็คอนเทนต์ในนิตยสารน่ะเขาเป็นภาษาอังกฤษมันภาษาอังกฤษคนพูดมากที่สุดในโลกซึ่งแอลที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความสำคัญมีความอินฟลูเอนเชียลแหละแต่ว่าคนฝรั่งเศสกี่ล้านคนแล้วก็คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้จริงกี่ล้านคนเข้าใจป่ะมันเทียบกันไม่ได้มันคนละเลเวลคือเป็นอะไรที่เราแบบว่ากรี๊ดเราเห็นเราคือแบบขึ้นปกแอลเราแบบประเทศไหนตอนแรกก็คือเดาคือในใจก็แบบแม่งต้องฝรั่งเศสแน่เลยเพราะว่าน้องแบบช่วงนี้มีความผูกพันกับฝรั่งเศสเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอลิมปิกก็ยังไปจัดที่ฝรั่งเศสอีกแต่พอเรามาเห็นว่าเป็นแบบเป็นปกอเมริกาเรากรี๊ดคือมันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตยูทูบเบอร์สายแฟชั่นอย่างเราที่แบบจะได้เห็นน้องขึ้นแบบขึ้นนิตยสารอันดับหนึ่งของโลกอ่ะใน September issue และขึ้นที่ประเทศแบบอเมริกาอีกอ่ะเราขนลุกมากเราเห็นแล้วเราแบบกูต้องมาทำคลิปคือแบบเราเห็นน้องได้ขึ้น September issue แอลมันทำให้ energy กูกลับมาอีกรอบนึงค่ะฉันกรี๊ดมากแกแล้วเป็นคนที่น่ารักมากอ่ะเป็นคนที่ humble เป็นคนน่ารักเป็นคนมีจุดมุ่งหมายมีจุดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนแบบเด็ดขาดอ่ะแต่ว่าเป็นคน humble คือเป็นคนที่มีหลาย persona ในตัวเองคือเป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเฟรนลี่แต่ก็เป็นคนเฟียสอ่ะในหลายๆมุมคือเราชอบเป็นคนที่แบบว่า personality มันมีหลาย persona ใน1คนอ่ะซึ่งเราแบบกรี๊ดเราแบบI love ที่เป็นร็อกสตาร์จริงแต่ละลุคก็คือเยี่ยวมีความเป็นร็อกคือมันมีหลายลุคมันมีทั้งมีความเป็นร็อกสตาร์มีความเป็นสตรีทแวร์มีความเป็นเลดี้ไลท์มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นแอดบูเกอรี่มันรวมกันหมดเลยมีความทอมบอยคือมันหลายลุคมากแล้วมันเป็นลิซ่าการตีความของแอลเนี่ยเราต้องยอมรับเราต้องเรสเปคเลยนะว่าเขาตีความเขาดูคือเขามองน้องลิซ่าออกคือบิง the best out of น้องลิซ่าในหลายๆลุคที่เราชอบเรารู้สึกว่าไม่มีชุดไหนไม่มีลุคไหนเลยที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะลองเข้าไปดู IG ของ L เคยเห็นดาราคนไหนได้ขึ้นเต็มฟีดขนาดนี้บ้างแก1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปทั้งฟีดแกจึ้งมากดูสโคปให้ดูละกันว่าเขาถามคำถามอะไรน้องลิซ่าบ้างDifference between on stage musical artist Lisa and off stage La Lisa. On stage, everything has to be on point. It's performance Lisa. Like, I want to make sure that they're having fun and they would stand and dance with me. Sometimes I would like, you know, convince them to like, get up and dance. Off stage is just chill. Stay home, watch Netflix, being with my cats and dog.When I have my cat on top of me and they're purring, oh, that's the best. ชอบจังเลยอ่ะคนเวทีกับลิซ่าที่อยู่บ้านวันหยุดอ่ะต่างกันยังไงเขาบอกว่าลิซ่าที่อยู่บนเวทีนะเห็นนะว่าน้องเป็นคนแบบว่ามี determination สูงมีความเด็ดขาดมาก
ขึ้นไปต้องเป็นคนไปอ่ะพูดง่ายๆขึ้นไปก็มันต้องเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์อ่ะมันทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องเพอร์เฟคมันต้องไอ้นี่แล้วก็ต้องเอนเตอร์เทนให้คนดูอ่ะมาแล้วแบบคุ้มที่สุดที่ได้ดูชีเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซ้ำท่านะฉันต้องแบบว่าแบบมึงตุกขึ้นมาเต้นสิวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหมายถึงว่าแบบเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะเขาก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคอนวินคนให้ขึ้นมาแดนซ์กับนางอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหยุดอยู่บ้านเหรอชิลซีก็บอกเลยชิลนั่งดูเด็ดฟิกก็เหมือนพวกเราอะแหละแล้วก็แบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรของนางแล้วก็บอกว่านอนแล้วก็ให้แมวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาวางแมวมาวางน้องแมวไว้ตรงหน้าอกนะเวลาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยชีแบบแบบคือมีเห็นป่ะถึงบอกว่าเราชอบน้องลิทั่งเนี่ยคือนางเป็นผู้หญิงที่มีหลายบุคลิกภาพคือเราชอบคือทั้งเฟียสกีมีทั้งทอมบอยมีทั้งแบบว่าเป็นทาสแมวมีทั้งแบบฮัมเบิลมีทั้งแบบคือมันโอ๊ยได้กูชอบหมดเลยอ่ะไอ้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบสัมภาษณ์นะไปดูสัมภาษณ์ต่อไป with cast member they're so nice I love them the best thing is justHaving traditional good Thai food every single meal. ฉันชอบชื่อนางชอบขายประเทศไทยอ่ะขายในแง่ที่ดีอันนี้คือ soft power ตัวจริงนะชอบอะไรที่สุดที่ได้ไปแสดงซีรีส์เรื่องไวโรทัสซีซั่น 3อะไรเงี้ยชีก็บอกว่าชอบที่แบบได้อยู่กับนักแสดงแคสอะไรเงี้ยพวกนักแสดงในเรื่องอะไรเงี้ยเพราะแบบ they are so nice เขาน่ารักกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจเพราะว่าไวรัลทัศน์ที่ท่าน3เนี่ยมาถ่ายที่กรุงเทพสมุยแล้วก็ภูเก็ตใช่ไหมซึ่งอยู่ในประเทศไทยชีบอกว่าได้กิน traditional Thai food every single meal แบบทุกมื้อได้กินอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยพื้นบ้านพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้คือ soft power ไม่ได้สัตว์แต่พูดแต่ทำจริงเข้าใจป่ะไม่ใช่แบบหลายๆครั้งที่แบบเราเห็นคนที่แบบสัตว์แต่ว่าจะพูดแต่ไม่เคยจะทำได้ soft power soft power soft power หิแตกแต่ไม่เคยทำแต่อันเนี้ยพูดไม่เยอะเจ็บคอแต่ทำจริงแล้วพูดจริงฉันชอบไอ้เลิฟไปดูสัมภาษณ์ต่อไป My September cover shoot ชอบสไตลิสต์ L September issue นี้มากเลยมันดูเป็นตัวน้องแล้วมันก็ดูแฟชั่นแล้วมันก็ดูแบบมีลุคต่างๆมากมายอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเรื่องของลุคให้เอ็ดวิเคราะห์เรื่องของลุคของน้องใน September issue ของ L USA เนี่ยจะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งก็วิดีโอนี้จะมาคุยความปรับปื้มใจความปรับปื้มปิ่มที่มันแบบกำลังจะล้นออกมาก่อนนะของเอ็ดดี้ว่าแบบ L USA ดีใจมากอะไรเงี้ยแล้วตอนถ่ายแบบก็คือจะเฟียสกีจะมีความเพอร์ซาน่ามีความบุคลิกภาพของน้องจะเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะแต่ตอนที่แบบพาดกับสื่อก็จะเป็น humble น่ารักน่ารักคิวๆสไตล์น้องลิซ่าเนาะแต่ว่าเวลาถ่ายแบบก็คือตัวแม่เฟียสกีโพสก็แบบจิกกล้องระเบิดไปเลยสิคะ I love มากยืดบทสัมภาษณ์น้องนะคะเล็กๆน้อยๆวะไม่น้อยนะยาวเลยให้ถ่ายว่าเอ็ดดี้อ่านหรือยังค่ะทุกบรรทัดค่ะงานหมดเลยก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นงานอวยเนาะว่าแบบเนี่ยเขาคือค่ายนี้ชักคันฉันเข้าเมืองฉันจะไปซื้อเก็บไอเลิฟมากอะไรเงี้ยปกติชอบอ่านแอลชอบอ่านโบกอยู่แล้วเป็นคนชอบอ่านนิตยสารแฟชั่นอยู่แล้วเป็นคนไม่ชอบอ่านชอบดูภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาประวัติคร่าวๆของน้องลิซ่าว่าคือใครเป็นเบรกตูเขาเรียกว่าอะไรนะK-POP ซิงเกิลคนแรกที่ทำ Spotify ได้1 billion view อ่ะคนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเรื่องว่าเอ้ยชีมาได้ไงชีเกิดที่บุรีรัมย์ก็คือพูดประวัติของน้อยประวัติของน้องว่าเกิดที่บุรีรัมย์ได้เดเวลไปอยู่เกาหลีไปอยู่ดอมไปอยู่หอพักของ YG อะไรเงี้ยก็เล่าประวัติอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกับน้องให้บทสัมภาษณ์ดีตามของ L เนี่ยก็พูดด้วยว่ายังไงอ่ะBlackpink ที่เป็นวงอ่ะก็ยังคอนติเนียต่อเราไม่ได้ทำให้เพื่อแฟนคลับของ Blackpink อย่างเดียวเขาทำให้ตัวพวกเราด้วยเพราะว่า Blackpink อ่ะมันคือชีวิตของพวกเขาก็คืออันนี้คือข่าวดีนะว่ายังไงปีหน้าคิดว่าน่าจะได้เห็นการร่วมงานของ Blackpink แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วใช่มั้ยที่มีการไปออกงานร่วมกันดีใจมากเลยที่ว่าBlackpink ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแค่สัญญาเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาที่เป็นโซโล่ลิสต์อาร์ติสต์เงี้ยนางทำของเราก็คือบริษัทตัวเองแล้วก็ RCA นะเป็นcollaboration กันอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันก็เป็น decision ที่ถูกต้องนะเพราะว่า
RTA เขาเป็นค่ายแบบถ้าจะโกแบบ international เราว่ามันเป็น the right choice อะไรเงี้ยไม่ใช่ the right choice สิมันเป็น the best choice I'm not the type who really good at expressing my feeling lately I feel more confident what I think and say out loud ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดในสิ่งที่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าในไม่นานมาเนี้ยรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็พูดออกไปเลย be able to say yes ไม่หรือไม่เขาได้ว่าไม่หรือใช่จะทำหรือไม่ทำอะไรเงี้ยก็คือมีความเด็ดขาดมากขึ้นน่ะชอบมากอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วก็มันมีบทสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายอ่ะทุบมาช่วงโควิดใช่ไหมเพราะช่วงนั้นก็คือไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนจะหยุดทำละทำไปประมาณ8เดือนก่อนจะหยุดทำแล้วมันก็ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่อะไรสักทีเงี้ยคนก็ไม่ค่อยดึงจำได้เลยเป็นคลิปที่แบบว่าเราไปช็อป Airmadeแล้วเหมือนเราโดนพนักงานแอนิเมตอร์แหละเราก็เลยกลับมาบ้านแล้วเราก็เหมือนอารมณ์มันเป็นไปตามนั้นนะเราก็ทำคลิปแบบเหมือนระบายอารมณ์ออกไปพอทำนอนพอตื่นขึ้นมาคนดูแบบหมื่นวิวอะไรเงี้ยเป็นคลิปแรกเลยที่เป็นกระแสแล้วก็น่าจะเป็น most view on my channel อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราผ่านเกณฑ์คลิปนั้นนะเป็นคลิปเดียวเลยที่ทำให้เราผ่านเกณฑ์ YouTube อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกำลังใจในการทำแล้วมันก็จะมีแบบอย่างช่วงเนี้ยเลยที่เราดูพอติดตามข่าวการเมืองติดตามข่าวอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเนกาทีฟแบบนิวส์อะไรเงี้ยใจบางช่วงก็จะมีช่วงเห็นหน้าเฟซกี่เงี้ยบางทีเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าเซนซิทีฟเราก็ไม่สตรองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำละอะไรเงี้ยพอเรามาดูบทสัมภาษณ์ลิซ่าอันเนี้ยเหมือนคนสัมภาษณ์เขาถามว่าอยากจะบอกอะไรกับลิซ่าตอนที่เป็นเทรนนีของ YG อ่ะลิซ่าก็ยิ้มก็มองเพดานแล้วก็ยิ้มแล้วก็ let her suffer ก็บอกว่าปล่อยให้หล่อนแบบทรมานไปมีความทุกข์ทรมานไปแล้วก็แบบ I would not spoil anything bring it on แบบเอามาเลยคือแบบจะไม่สปอยอะไรเลยจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็ thing happen for a reason อ่ะมันเหมือนมีจุดนึงที่พอใครเคยได้ดูวิดีโอเวลา YG เขาซ้อมมาตอนที่ก่อนดีบิวส์อะไรเงี้ยมันจะโหดมากเหมือนค่ายยิ่งกว่าค่ายฝึกทหารอีกเลยอัพไปเยอะแบบมีหลายๆคนที่แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วคือแบบต้องออกไปอะไรเงี้ยน้องก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบ stand out แล้วก็บอกว่ามาเลยคือแบบ I don't care anymore คือฉันไม่สนใจแล้วไม่สนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะ I will give my best จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ถึงที่สุดจะทำให้ทุกหยดทุกเม็ดจะเก็บทุกเม็ดจะทำให้ดีที่สุดนางก็บอก Bring it on เอามาเลยจีซูบอกว่าเหมือนก่อนที่เขาร่วมวงเป็นแบ็คพิงค์นะจีซูเห็นลิซ่าเดินเข้ามาแล้วก็เห็นลิซ่าเต้นแล้วจีซูก็บอกว่ามัน actually have someone who born to do this ก็นางหมายถึงว่าลิซ่าว่าเฮ้ยมันมีด้วยนะคนที่แม่งเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เลยเฉพาะเลยอันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์ท่านๆที่เราอ่านแล้วเราก็เลยบอกว่าบางทีเรากดดันตัวเองในการทำ YouTube บางทีทำคลิปบางคลิปที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพาชั่นของเราเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องของเราคือ Eddie Voyage 365 Eddie ก็คือชื่อเรา Voyage คือเราเรียนภูมิศาสตร์มาแล้วเราชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ Voyage ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการเดินทางการท่องเที่ยว365ก็คือปีนึงมี365วันอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของช่องเราเพราะฉะนั้นคลิปท่องเที่ยวเดินทางของเอ็ดดี้อย่างเงี้ยเป็นคลิปที่เอ็ดมีแพชชั่นในการทำที่สุดแต่ว่าเป็นคลิปที่มีผลตอบรับน้อยที่สุดแต่เอ็ดก็ยังทำเพราะเอ็ดก็ยังชอบแล้วบางทีเอ็ดรู้สึกกิฟต์อัพมากเพราะว่ามันทำยากฟู้ดก็ต้องถ่ายเยอะต้องใช้คอนเซนเทชันเยอะไหนจะต้องคอนเซนเทรตกับคนที่ไปเที่ยวกับเราคอนเซนเทรตกับโจนคอนเซนเทรตกับตัวเองคอนเซนเทรตว่าเราต้องการพูดอะไรคอนเซนเทรตกับคนดูการทำงานเบื้องหลังฟูดเทรตก็เยอะอะไรก็เยอะทุกอย่างมันอุปสรรคมันเยอะไปหมดแล้วยอดวิวพันคนหรือแค่บางทีพันวิวเนี่ยเราแทบจะเป็นลมเกือบยอมแพ้ไปหลายนานมากแล้วเงี้ยพอเรามาเจอบทสัมภาษณ์น้องลิซ่าที่เราเพิ่งอ่านเสร็จอะเรารู้สึกว่าแม่งขนาดน้องอ่ะที่ตอนนั้นน้องอายุแบบเท่าไหร่อ่ะ10กว่าขวบอ่ะน้องยังแบบเอามาเลยแล้วฉันอ่ะเป็นคนที่แบบคือผ่านมาทุกยุคผ่านมาทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วกูจะมานั่งแบบน้อยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เหรอวะมันทำให้เรามีกำลังใจขึ้นเพราะฉะนั้นแบบเวลา FC แบบเวลาดูสื่อหรือลินลี่อะไรที่แบบดูตามน้องนะเวลาที่แบบว่า
ไม่ได้ตามแต่เรื่องแบบเฮ้ยน้องไปเป็นแบรนด์แอมซีลีนน้องไปเป็นแบรนด์แอมหรือวิกตองอะไรเงี้ยก็ตามไปซื้อจนเป็นหนี้บัตรเครดิตเราเคยเห็นนะมีคนมาโพสต์อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปแยกคลิปนึงมาเตือนว่าเฮ้ยรักไอดอลอ่ะรักได้มึงต้องรักตัวเองก่อนอันดับแรกนะ out the best of her จริงๆว่าแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยความมานะพยายามความที่แบบเป็นแบบคนที่สู้ไม่ถอยสู้แบบสู้สุดชีวิตสู้เหมือนหมาจนตอกที่ใครจะบอกก็เหอะว่าใช้คำนี้กับน้องไม่ถูกอย่าเจอนะคะอันนี้คือในความคิดของเราเรารู้สึกว่าน้องมีความสู้ที่แบบสู้แบบสุดๆสู้สุดขีดสู้สุดฤทธิ์สุดเดชอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราต้องให้อะไรเงี้ยจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออกูมีแรงในการทำคลิปอีกละเออก็ขอบคุณน้องลิซ่ามากเลยน้องลิซ่าคงไม่มาดูคลิปฉันหรอกแต่ยังไงก็น้องเป็นแรงบันดาลใจให้พี่นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ยาวไปแล้วเดี๋ยวกะจะมาทำอีกนั่งยาวอีกแล้วพูดไปเรื่อยนะคะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้ดิไปทำ TikTok คือเราเป็นคนสมาธิสั้นเราทำไม่ได้ TikTok มันต้องแบบช็อตอะอยู่ต้องมีเวลาแบบ15วิซึ่งเราเป็นคนพูดต่อยหอยแล้วไม่สามารถทำได้คลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกราบล่ะค่ะไปตาม IG ด้วยนะแล้วก็ใครเหลือๆอันนี้ไม่บังคับนะคะขอซุปเปอร์แตงเป็นค่าน้ำชากาแฟด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะรีบตัดนะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับลุคบน September issue ของ Elle Magazine บก USA นะคะว่าปังจึ้งขนาดไหนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย